ในส่วนต่อไปที่เราจะมารู้จักของประโยคนะคะซึ่งในประโยคทุกประโยคจะมีในชนิดของประโยคแบบนี้เหมือนกันหมดแต่เราจะมาดูก่อนว่าประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษนะรวมไปถึงการสอบนะคือประโยคความเดียวมันมีหน้าตาเป็นยังไงประโยคความเดียวคือประโยคที่โครงสร้างอย่างง่ายเพราะเป็นประโยคใจความเดียวที่มีแค่ประธานบวกกริยานะคะคือมีประธานตัวเดียวและมีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่มีส่วนขยายอื่นปนเลยนะคะซึ่งเรายกตัวอย่างได้อย่างนี้ค่ะประธานตัวเดียวนะคะใช้คำว่า I am a lecturer ฉันเป็นอาจารย์คำว่าฉันคือประธาน am เป็นส่วนของ linking verb นะคะ verb to be แล้วก็ตามด้วย a lecturer คือส่วนเติมเต็มนะคะมีแค่ความเดียวเท่านั้นไม่ได้มีการขยายอะไรมากมายนะคะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะคะซึ่งไม่ได้มีการขยายด้วยคำชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณศัพท์ adverb หรือว่าส่วนขยายอื่นๆค่ะในส่วนของประโยคนั้นมันยังมีชนิดของประโยคอีกนะคะที่เราจะเจอนอกจากความรวมความซ้อนความเดียวหรือผสมเราจะต้องรู้จักประโยคเหล่านี้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้ทำให้รู้ว่าลักษณะของประโยคนี้เป็นแบบไหนได้แก่ประโยคบอกเล่านะคะ affirmative sentence ยกตัวอย่างเช่น Sam gave Susan a ring Sam ให้แหวนแก่ Susan นะคะจะเห็นได้ว่า Sam ให้แหวนตอนไหนตอบคือให้ในอดีตรู้ได้ยังไง gave เนี่ยเป็นช่องที่2นั่นเองนะคะของ give gave given นะคะในส่วนนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเนี่ยจะไม่มีคำที่อยู่ในเชิงปฏิเสธคือคำว่า not คำว่า no หรือคำที่มีความหมายเชิงปฏิเสธคำอื่นเช่น never หรือคำว่า seldom คำพวกนี้จะใช้บอกในส่วนของความหมายปฏิเสธได้เช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูต่อไปตรงข้ามกับประโยคบอกเล่าคือประโยคปฏิเสธนะคะ negative sentence ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่หนึ่ง she didn't love him didn't ตรงนี้แหละค่ะที่บอกปฏิเสธนะคะ she didn't love him แปลว่าหล่อนไม่ได้รักเขายังคงเป็นประโยคความเดียวอยู่นะคะที่เห็นในตัวอย่างเซตนี้แต่อย่าลืมว่าโครงสร้างประเภทชนิดของประโยคไม่ว่าจะเป็นบอกเล่าปฏิเสธเนี่ยจะเจอในทุกประเภทของประโยคนะคะเราจึงพูดในรอบเดียวแล้วทำความเข้าใจกันไปอ่ะกลับมาที่ประโยคปฏิเสธในส่วนของการใช้ประโยคปฏิเสธคือคำที่สังเกตได้จากคำว่า not แบบนี้หรือบางทีเป็นตัวย่อแบบนี้นะคะที่ตามหลังคำที่เป็นคำกริยาช่วยเช่น did ก็เป็น didn't แปลว่าไม่นะคะ she didn't love him หล่อนไม่ได้รักเขาแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอดีต didn't มาจาก doช่องที่1 did ช่องที่2แล้วก็ done ช่องที่3ส่วนนี้เกิดขึ้นแล้ว I won't go to see her ฉันจะไม่ไปพบหล่อน won't ก็เป็นส่วนที่บอกปฏิเสธมาจาก will not แบบนี้เป็นต้นส่วน didn't ก็มาจาก did not อย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ประโยคปฏิเสธการใช้ประโยคปฏิเสธที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องไปดูรูปของกริยาช่วยที่เป็นปฏิเสธคู่กันด้วยจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องว่ารูปปฏิเสธของกริยาช่วยนั้นมันใช้ยังไงอันนี้ต้องกลับไปท่องนะคะต่อไปค่ะโครงสร้างประโยคคำถามนะคะเช่นนะคะ how fast does she read a book หล่อนอ่านหนังสือได้เร็วแค่ไหนประโยคคำถามก็จะขึ้นต้นด้วย whquestion ที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะซึ่งหลักในการตั้งคำถามก็จะแตกต่างไปตามหลักไวยากรณ์นะคะเช่น how fast ตัวเนี้ยเราต้องการจะตามด้วยกริยาแท้เลยดังนั้นก็ต้องใช้ verb to do มาช่วยเพราะมันไม่มี verb ช่วยในการตั้งคำถาม how fast แปลว่าเร็วแค่ไหนในส่วนนี้เราอยากจะแปลให้สละสลวยแล้วก็จะแปลเป็นหล่อนอ่านหนังสือได้เร็วแค่ไหนค่ะหรือตั้งคำถามด้วยคำว่าใคร who did you want to seeใครที่คุณต้องการจะพบจะแปลให้สละสลวยคือเอา who มาไว้ด้านหลังนะคะคุณต้องการพบใครในส่วนนี้ถามว่า
เกิดขึ้นแล้วหรือยังการที่ต้องการพบตรงนี้คือเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามีกริยาช่วยบอกเวลาคือคำว่า did นั่นเองนะคะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วซึ่งตัวนี้ต้องกลับไปทบทวนใน2ตัวอย่างนี้มีความแตกต่างเรื่องเวลานะคะ does เนี่ยบอกปัจจุบันในขณะที่ did ใช้บอกอดีตในประโยคคำถามนะคะนี่คือส่วนสำคัญที่สุดเลยในการใช้กริยาช่วยมาตั้งประโยคคำถามหรือนำมาใช้ปฏิเสธนั่นเองนี่คือความสำคัญที่เราต้องไปทบทวนเพิ่มเติมต่อไป imperative sentence ประโยคคำสั่งประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยาที่ไม่ผันหรือที่เรียกว่า infinitive verb นั่นเองเช่น turn left on Tepa road เลี้ยวซ้ายตรงถนนเทพาDon't touch that knife. อย่าจับมีดนั้นในส่วนนี้ประโยคคำสั่งจะรับประธานซึ่งประธานคำนั้นก็คือคำว่า you นั่นเองแต่ตัดออกไปมันจึงเป็นรูปที่ไม่มีการผันแบบนี้นะคะก็เป็น turn left อย่างเงี้ย don't touch นะคะคือมันจริงมันหายคำว่า you ไป you don't touch เขาจะตัดคำว่า you ออกเหลือเป็น don't touch นะคะในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่เรียกว่าประโยคคำสั่งและสุดท้ายประโยคอุทานส่วนใหญ่จะมาจากอารมณ์ความรู้สึกนะคะเช่น ouch oops what's a pity ในส่วนนี้ก็คือตัวอย่างที่จะใช้ในการอุทานซึ่งไม่ค่อยออกข้อสอบในส่วนของแกรมมาเท่าไหร่นักนะคะสำหรับโครงสร้างประโยคใจความเดียวง่ายๆเลยเป็นแบบนี้นะคะได้แก่ประธานนะคะประธานบวกกริยาประธานบวกกริยาบวกกรรมประธานบวกกริยาบวกส่วนขยายและจบท้ายด้วย full stop นะคะนี่คือตัวอย่างเช่น Susan loves you very much Susan รักคุณมากๆประธาน Susan loves กริยา you เป็นกรรมและส่วนขยายนะคะว่ารักแบบไหน very much เนี่ยนะคะขยายคำนี้ค่ะขยายคำว่ารักนะคะรักขยายตัวไหนก็ต้องดูว่าเวลาแปลออกมารักมากๆหรือคุณมากๆรักมากๆแปลได้เข้าใจกว่าฉะนั้นในส่วนของ very much ตรงนี้ขยาย loves จริงๆโดยลำพังเนี่ย Susan loves you ก็เข้าใจแล้วแต่ต้องการบอกว่ารักมากแค่ไหนนั่นเองค่ะ